จะเอายังไงตกลงคุณพลเอกประวิตรจะออกมาแถลงขอโทษน้องนักข่าวอย่างเป็นทางการไหมฮะหรือว่าจะยังไงนะยังไงก็มีทีท่าจะโดนสอบนะจริยธรรมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะใช่ไปทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะอย่าคิดว่าจะให้เรื่องเงียบๆหายไปเดี๋ยวข่าวอื่นมากรบไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นจริงๆไม่สมควรเลยนะตั้งแต่เป็นนักข่าวมาเนี่ยผมเห็นน้อยมากนะที่นักข่าวจะโดนทำแบบนี้นะใช่นะที่โดนทำหนักๆที่เห็นเลยเนี่ยก็อิตาชูวิทย์อ่ะที่ไปชกคนนั้นใช่ไหมใช่เลยนะผู้ประกาศข่าวตอนนั้นอ๋อคุณพิสารพิสารที่หลวงพุทธใช่ตอนนั้นเขานั่งจัดรายการนั่งท็อปแบบนี้ใช่โอ้โหนั้นแบบนั้นหนักเลยนะเออแต่อย่างว่าสไตล์สสคุณชูวิทย์อ่ะก็สไตล์เขาอ่ะนอกนั้นไม่เคยเห็นเลยนะใช่ไม่เคยเห็นที่เห็นดุสุดเลยนะก็คุณเฉลิมคุณเฉลิมก็ได้แต่วากใส่หน้านักข่าวใช่ไหมอยู่ฉบับไหนอยู่ฉบับไหนจะไม่ลงมือไม่ลงมือไม่มีไม่มีไม่เคยเห็นลงมือนะคุณสมัครคุณเฉลิมพวกเนี้ยโอ้โหแบบดุแต่ไม่เคยมีใครลงมือนะโหแต่นี่นึกไม่ถึงเลยนะก็ให้กำลังใจเขาดีนะใช่ไม่ได้ให้กำลังใจเขาเหรอใช่ไม่ได้ฮะทำแบบนี้ไม่ควรมันดูแบบมันดูเสียภาพลักษณ์นักการเมืองของประเทศไทยด้วยนะบ้านเราเนี่ยจะยังไงก็ตามแต่จะมีคนนินทาว่าร้ายว่านักการเมืองบ้านเราโกงขี้โกงแต่เราเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมือนอย่างมีการประชุมสภาเหมือนอย่างประเทศบางประเทศที่ชกกันต่อยกันในสภาใช่ไหมเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเราอาจจะมีบ้างปากระดาษปาอะไรนะมีบ้างนะนิดหน่อยๆแต่ไม่เกิดโอ้โหยกพวกตะลุมบอลกันคือใช้ความรุนแรงเนี่ยอย่าให้เกิดอันนี้เป็นการใช้ความรุนแรงและใช้ความรุนแรงจากนักการเมืองที่อาวุโสขนาดนี้แล้วนะท่านผู้ชมฮะมีเรื่องราวจะมาบอกกันคือตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วที่มีการส่งต่อกันมากนะฮะเป็นภาพพาดหัวของหนังสือพิมพ์จีนใช่ไหมฮะแล้วก็มีรูปของคุณแพทองธารแล้วก็ส่งต่อกันว่าเหมือนกับว่าหนังสือพิมพ์จีนซินหัวเป็นบทวิเคราะห์การเมืองไทยแปลกใจรัฐบาลไทยวันนี้เดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงกับการที่ได้นายกรัฐมนตรีคนนี้คือเป็นบทวิเคราะห์ที่พูดถึงแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี่นะแล้วก็ส่งต่อกันเนี้ยส่งต่อกันหึ่มเลยปรากฏว่าไม่ใช่นะคือข้อความภาษาไทยที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันไม่ใช่ข้อความเดียวกันกับที่หนังสือพิมพ์จีนฉบับนี้เขาลงไม่ได้แปลมาเป็นแบบนั้นเลยใช่ไม่ได้แปลมาเป็นแบบนี้เลยหรือท่านผู้ชมลองถ้ามีอยู่ในมือเนี่ยลองขยายใหญ่ๆแล้วลองเอา Google Translate แปลดูก็ได้เนื้อหามันจะไม่ใช่เลยนะฮะคือของซินหัวเนี่ยเขาเป็นรายงานก็พูดไปตามเนื้อผ้าว่าคุณแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31อายุน้อยที่สุดของไทยแล้วก็เป็นคนที่3ของครอบครัวชินวัตรนะต่อจากคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์นี่นะแล้วก็บอกว่าก่อนที่จะเป็นนายกก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาก่อนถูกเสนอชื่อในที่ประชุมสภาได้รับคะแนนโหวตเห็นด้วย319ต่อ145งดออกเสียง27แล้วก็ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ซึ่งจะมาแทนที่ของคุณเศรษฐาที่ถูกพ้นจากตำแหน่งไปหลังจากถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญนี่2พารากราฟแรกยังเป็นแบบนี้อยู่เลยนะแล้วก็บอกว่านางสาวแพทองธารได้บอกหลังจากรับตำแหน่งรู้สึกตื่นเต้นเป็นเกียรติอะไรก็ว่าไปนี่นะฉะนั้นเนี่ยที่แปลกันออกมาแล้วส่งข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องนะเป็นข้อความที่บิดเบือนเราก็อย่าส่งต่อคือเอาตรงๆนะท่านผู้ชมครับชอบไม่ชอบเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งคนที่ไม่ชอบคุณอุ๊งอิ๊งขึ้นมาเป็นนายกก็มีคนที่ชอบก็มีแต่ในบรรดาคนที่ไม่ชอบเนี่ยเราก็ต้องแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เราจะส่งต่อกันเนี่ย
ถ้าเป็นบทวิเคราะห์ที่มันถูกต้องเนี่ยเราส่งต่อกันได้แต่ถ้าสิ่งที่มันเป็นการบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงแม้เราจะไม่ชอบก็ตามเนี่ยเราก็ต้องไม่ส่งต่อแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อต้องไม่เชื่อกับข้อความที่มันบิดเบือนนั้นนะฮะนี่นะการไม่ชอบอ่ะได้ไม่เป็นไรแต่มันต้องยืนอยู่บนหลักของข้อเท็จจริงใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้โหเอาล่ะที่ผ่านมาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะอันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้แล้วเนี่ยต้องไม่ส่งต่อแล้วต้องเข้าใจสมัยด้วยนี่นะครับก็เอามาบอกเล่าให้ฟังนะฮะเห็นส่งกันเยอะมากใช่นะฮะนี่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เรารู้แล้วเราอย่าไปส่งต่อนะฮะนี่นะครับแล้วก็เช้าวันนี้นะฮะมีข่าวว่าคุณแพทองทานเข้าอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือว่าวปอบอรุ่นที่หนึ่งที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรตามปกติโดยวันนี้ทางพันเอกเอกรักษ์สิงหพงศ์ผู้อำนวยการกองกำลังพลหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในฐานะประธานรุ่นนะฮะรุ่นที่หนึ่งและคณาจารย์ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พันเอกเอกรักษ์ได้แสดงความยินดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ในฐานะประธานรุ่นขอปวารณาตัวว่าพวกเราทั้ง149คนรับใช้นโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่นี่นะฮะในขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันนี่นี่ฮะแล้วก็ช่วงบ่าย 2:30 วันนี้นะครับคุณแพทองทานจะเดินทางเข้าอาคารชินวัตร3เพื่อร่วมประชุมย่อยซึ่งจะมีคุณภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์จะเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับนี่ก็มีรายงานว่าจะมีการหารือระหว่างแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลตอน17:00 วันนี้ด้วยนะฮะนี่2:30ไปที่อาคารชินวัตร3ก่อนนะฮะประชุมย่อยแล้วก็17:00ประชุมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะก็มีข่าวอุบัติเหตุนะฮะครับเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับนักแสดงละครซีรีส์นะฮะก็คือ QP นะครับนายชินดนัยซึ่งก็ได้ขับเจ็ตสกีแล้วก็ไปชนเรือข้ามฟากเรือหางยาวเรือหางยาวนะฮะแล้วก็มีคนเสียชีวิต